สวัสดีครับพี่น้องมาดูประเทศโปรแลรนด์มอบรถถังทีเจเป็นรถถังหลัก100รคันพี่น้องให้ยูเครนดูเหมือนว่าจะล้าสมัยใช่ไหมพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากชั่วโมงนี้ฝั่งรัสเซียมันก็มีอาวุธไม่เยอะแต่ฝั่งยูเครนก็ยังมีนาโตสนับสนุนอยู่อันนี้ก็คือตัวหนึ่งนะพี่น้องบีดพีหนึ่งสะเทินน้าสะเทินบกคล้ายๆกับตัวนี้แหละเป็นของตัวนี้เป็นของรัสเซียมันรูปแบบลักษณะคล้ายๆกันพี่น้อง ตัวสีแดงเป็นของโปรแลนด์ข้างล่างเป็นของรัสเซียเขาเรียกว่าสะเทินน้ำสะเทินบกอยู่ที่โปรแลนด์เรียกว่า BWP ไปอยู่ที่รัสเซียก็ BMP คล้ายกันพี่น้องมาดูรถถังที2จเนี่ยพี่น้องเป็นรถถังของอดีตสหภาพโซเวียตอยู่ที่ประเทศโปรแลนด์ประมาณสัก100คันเสร็จๆครัพี่น้องปัจจุบันนี้โปรแรโลนด์ล็อก ปรดนโละโลทิ้งเลยพี่น้องขออภัยไม่ใช่โลทิง้งโลมอบให้กับยูเคีนดูเหมือนจะเป็นของเก่าใช่ไหมอย่าไปคิดไรมากนะพี่น้องให้นึกถึงหมู่บ้านบางระจันที่ไปขอขออาวุธจากอุทยาไม่ได้อะไรสักอย่างเลยได้ช่างมาเอาไปหล่อปืนปืนก็แตกอีกยิงได้ยิงหรือเปล่ายังไม่รู้นะพี่น้อง,องปืนมันแตกนี่น่าจะหล่อเสร็จแล้วเป็นปืนแล้วอัดดินประสิญเรียบร้อยดินประสิวเรียบร้อยแล้วยิงมันอาจจะแตกขณะที่ยิงก็ได้ นั่นเป็นความหลังของหมู่บ้านบางละจันทรทมาเทียบกับยุเคียนแล้วยุกเคียนร้องขอไปหลายที่นะพี่น้องโปรแลนก,ก็ให้ให้มาหนึ่งร้อยคันนะไม่ธรรมดานะอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามองว่าเอ้ยทำไมมันเก่าจังเลยถ้าเราคิดแบบนั้นมันเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากอาวุธที่จะตอบโต้กับรถถังรุ่นนี้ของฝั่งรัสเซียมันก็ไม่ได้มีเยอะอีกอย่างหนึ่งขีปุระวัตฝั่งรัสเซียไม่ได้ยิงบ่อยแล้วทุกวันนี้พี่น้องนานๆสักทีหนึ่ง โดยเฉพาะทูยีบสองไอที่เอาไปบอมที่จังหวัดดานิเปอร์นะพี่น้องจริงๆร,ระเบิดลูกนั้นของรัเสเซียที่ยิงมาเขาไม่ได้เป้าหมายไปว่าจะไปตกที่อพาร์ตเมนต์นะพี่น้องมันมันไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าตัวเองไม่รับผิดชอบไม่ใช่นะควบคุมไม่ได้ไม่ต้องรับผิดชอบไม่ได้คนละเรื่องกันหมายถึงว่าระเบิดลูกนั้นนะ่ะเขายิงมาตั้งแต่เริ่มสงครามจนมาถึงวันนี้ไม่ถึง ไม่ถึง130ลูกพี่น้องไม่ถึง130ลูกเป็นรูปแบบลักษณะกาดมั่วพี่น้องจงใจเพื่อจะให้ประชาชนบนเรือนของอยูเคนหวาดกลัวแล้วก็ยอมแพ้หวาดกลัวแล้วก็ไปต่อต้านประธานาธิบดีเซเลสกี้เพื่อให้ยอมจำนนใช้รูปแบบลักษณะค่มคูเอาทั้งฤดูหนาวมาขมขูเอาทั้งขีปุโรธมาขมขูไม่ใช่พี่น้อง โลกปัจจุบันนี้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วจะมาใช้วิธีป่าเถื่อนเหมือนกับคนไม่มีการศึกษาแบบนี้ไม่ได้นะใช้วิธีอุขมขูเคยเล่าให้ฟังว่ารูปแบบลักษณะที่ผู้นํารัสเซียทํากับยูเครนตอนนี้เหมือนกับสมัยที่ฮิตเลอร์ก่อสงครามโลกครั้งที่สองเอาลูกระเบิดใส่เครื่องบินแล้วก็ไปบอมประเทศอังกฤษรูปแบบเหมือนกันพี่น้องแต่ว่าระเบิดของฮิตเลอร์แม่นกว่าแน่นอนกว่าเที่จะช่วยชีวิ อันนี้เปรียบเทียบสมองของคนสองคนนะไม่ได้เปรียบเทียบว่าทําแล้วมันดีเป็นสิ่งที่ควรเอาเป็นตัวอย่างไม่ใช่ไม่ได้เปรียบเทียบแบบนั้นเปรียบเทียบว่าสมองคนสองคนนี้ผีมือพัฒนาการบริหารจัดการใครดีกว่าถ้าไปเทียบฮิตเลอร์ระดมกําลังพลนะพี่น้องไม่มีใครต่อต้านในประเทศเยอรมันสมัยนั้นมีแต่ค้ายิตเหลือค้ายิตเลลร์แต่ว่ามาเทียบกับผู้นํารัสเซียไประดมพลมาเขาต่อต้าน 24เมือง3ชั่วมลทุกคนต่อต้านหมด่ะพี่น้องแต่ว่าช่วงเริ่มต้นของการต่อต้านเนาะมันจะมีคลิปหลุดออกมาหลายคลิปแล้วก็ทหารรัสเซียก็ไปตามจับประชาชนเอาไปเป็นทหารหลายที่หลายถิน่นแล้วก็มีประชาชนต่อต้าน3วันพี่น้องเงียบเลยเป็นเพราะอะไรมันใช้ระบบบล็อกอพี่น้องวิธีบล็อกก็เผด็จการจะบล็อกประชาชนก็พี่น้องลองคิดดูเขาจะบล็อกวิธีไหนถ้าใครเอาคลิปพวกที่ประชาชนออกมาต่อต้านผู้นำนี่จะต้อง โดนมาตราโดนมาตาอะไรทูอินวันก็แล้วแต่นะพี่น้องเพราะว่ากฎหมายนะ่ะมันไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นรูปแบบที่เป็นที่พอใจของหลายๆคนส่วนมากกฎหมายแล้วมันจะเป็นลักษณะแบบกอไก่เซระอูไม่พอใจใครก็เล่นงานคนนั้นนะ่ะยิ่งฝ่ายตรงข้ามมันตามเช็ควินหมดนะพี่น้องนั่นคือกฎหมายกอไก่เซระอูแสดงว่าประท้วงสองสามวันแล้วเงียบหายไปเลยแสดงว่าต้องมีการจัด การด้วยวิธีพิเศษมันถึงได้เงียบไปพี่น้องแต่ว่าคําว่าเงียบไม่ได้สงบนะยังมีขึ้นใต้น้ําอยู่ก่อกวนอยู่รวมทั้งรวมทั้งทหารคนที่ไม่ชอบหน้าผู้นํารัสเซียก็กําลังรวบรวมผู้คนจะกอ่ออาจจะยึดอํานาจก็ได้พี่น้องเพราะว่าถ้าลบแพ้เนี่ยแม่ทัพไม่ใช่ลบแพ้แม่ทัพนี่ไม่เป็นที่ไม่เป็นที่พอใจนะพี่น้องหมายถึงสังเกตดูประวัติ ของราชวงศ์ชิงราชวงศ์หมิงเวลาแม่ทัพออกศึกทําศึกพ่ายแพ้แล้วจะต้องถูกลงโทษถ้าอย่างผู้นํารัสเซียก่อศึกสงครามแล้วไม่ชนะกลุ่มทหารที่อยู่ข้างล่างก็มินประมาทพี่น้องดูถูกดูแคลนคิดว่าไม่เอาไว้พี่น้องมันจะบวกสองบวกแล้วบวกที่หนึ่งประชาชนต่อต้านบวกที่สองทางหารที่เป็นคอมมิวนิสต์อนุรักษ์นิยมอาจจะไม่เห็นด้วยคนคนนี้ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นํารัสเซียอาจจะมีการยึือดอนาจอีก,ก็ได้มัน มันก็ไม่แน่นอนพี่น้องของแบบนี้และทีนี้มาดูรถถังทีเจเนี่ยเขาผลิตมาตั้งแต่ปี1971บางที่ก็บอกว่าปีหนึ่งบวกลบคูณหารแล้วอายุประมาณจัก53าปีพี่น้องอายุ53ปีครึ่งคนแล้วนะพี่น้องแต่ว่าที่ประเทศโปแลนด์เขาได้ปรับปรุงใหม่พี่น้องปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่หลายสิ่งหลายอย่างจากนั้นก็มอบให้ยูเครนประมาณ ระยะการทําการประมาณสักหประมาณสัก4กิโลเมตรพี่น้อง4ี่เกือบถึง5กิโลเมตรอันนี้เป็น K ที่เจที่ฝั่งรัสเซียเขาบันทึกไว้เมื่อหลายปีก่อนนะพี่น้องรูปร่างหน้าตาถ้าเป็นสมัย20ปี30ปีคืนหลังนะครับเป็นอาวุธที่น่าก,กลัวพี่น้องแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นที่น่าเกรงขามแล้วพี่น้องเอารถถังรุ่นนี้ให้ยูเครนแล้วมันจะมีผลกระทบหมายถึงว่า ฝั่งรัสเซียเขาจะสามารถจัดการได้ไหมถ้าไปตรวจนับดูอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียก็ไม่ได้หน้าเกงขามเหมือนวันที่24นะพี่น้องถ้าเป็นวันที่24มันน่ากลัวอยู่แต่ถ้าเอามาเทียบกับปัจจุบันทุกวันนี้มันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกพี่น้องมันก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะฝั่งนั้นอ,อาวุธถีปนอาวุธของเขาก็เสียหายไปไม่ใชนน่น้อยนะพี่น้องไม่ใช่เสียหายอย่างเดียวนะล่อยหลอลงจนแทบนักวิชาเกิน เสนาธิการหลายประเทศเขาบอกว่าคีปนุษของฝั่งรัสเซียน่าจะหมดไปแล้วน่าจะหมดไปแล้วแต่ก็ไม่ไว้วางใจนะพี่น้องนี่เขาถ่ายไว้หลายปีก่อนว่ารถถังของเขานี่สามารถดำน้ําได้ไม่มีอะไรหรอกท่อซีซีต่อขึ้นไปข้างบนแล้วก็วิ่งในน้ําโชว์เพราะว่าไม่มีใครเขาทากันตัวเองโชว์อยู่คนเดียวนี่แหละแล้วก็บอกว่าดีมากเลยรถถังทีเจดสอง คือทั่วโลกที่จะผลิตรถถังมินมีมเยอะนะพี่น้องสมัยจุดเริ่มต้นของการผลิตรถถังก็จะเป็นเยอรมันกับโซเวียตอดีตโซเวียตอาวุธรุ่นนี้ก็เป็นของเก่าของอดีตสภาพโซเวียตพี่น้องก็ถ้าพูดถึงว่าอาวุธของฝั่งรัสเซียสามารถตอบโต้หรือยิงที่มีจรวดต่อสู้รถถังนี่จะมีไหมมีเหมือนกันนะพี่น้องไม่ใช่ไม่ไมีนะแต่ว่าโปแลนด์เขาให้มาแบบนี้ก็จะไปตำหนิเขาก็ไม่ได้เนาะเขาให้เขาให้มาแค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วละ่ะ ให้มาแค่นี้ขอให้มันสามารถผลักดันลูกระเบิดเอาไปเอาไประเบิดฝั่งรัสเซียได้ก็เป็นพอแล้วพีนน้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วตอนนี้ให้อะไรมามันสามารถยิงออกไปแตกตึ้มยิงออกไปแตกตึ้มฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้าม,ามเสียชีวิตก็ถือว่าโอเคแล้วทําไมโปรแลนด์ถึงมอบให้ขนาดนี้ใช่ไหมพี่น้องหลายคนก็สงสัยเป็นเพราะว่าโปรแลนด์เนี่ยเขาโลาะออกทั้งหมดเลยนะพี่น้องอาวุธของอดีตสภาพโซเวียตปัจจุบันนี้โปรแลนด์เขาไป เอารถถังของอเมริกามาใช้นะ M1 A2 f ามี่น้องประมาณสัก250คันแต่ก็มียัดไส้ด้วยนะพี่น้องยัดไส้รีโอพัรหรือและยัดไส้ M1 A2 f m นี่พี่น้องยัดไส้ก็ o ath, ห, 1, A 2, A am, หมายความว่าอาจจะมีบางส่วนรถถังรุ่นใหม่ของยุโรปตะวันตกมอบให้ยูเคนอาจจะมีบางส่วนก็ต้องดูต่อไปพี่น้องมีรถถังถึงมันจะเก่าถึงมันจะล้าสมัยดีกว่าไม่มี ให้เปรียบเทียบไปนึกถึงหมู่บ้านบางไรจันรไปขออาวุจจากรูสิยาไม่ได้อะไรเลยแต่ยูเคนเขาร้องขอโปรแลนด์ยังมอบให้ถึงมันจะเป็นแค่นี้แค่นี้ก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากขอแค่มันสามารถผักดันลูกระเบิดเอาไปแตกตุ้มใส่ฝั่งรัสเซียได้ก็เป็นพอถ้ามันสามารถจัดการฝั่งตรงข้ามได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเทศโปรแลนด์ที่มอบที่7ให้100คัน เอาไว้ต่อกอกับพวกวัคเนอร์รัสเซียส่วนโปรแลนด์ก็ได้นี่แหละพี่น,น้องเอรถถังรุ่นนี้แหละ M1 a 2 A อพรามเนี่ยได้มาจากอเมริกาก็ซื้อมา250คันคลิปนี้สวัสดีครับ